ถ้าสมมติว่านะครับผมองค์ไม่เกมบ้านเองไม่นะครับผมนะเราอยู่ในเกม Toilet Tower Defense นะครับผมนะและวันนี้ผมจะมาลงโหมดฮากันนะครับผมนะด้วยในใหม่2ตัวอย่างไททันเยอะชนิดอย่างไททันซินีมาแมนแล้วก็ไททันแล้วก็ชนิด Scary Speaker Man นะครับผมนะซึ่งเราจะมาลงโหมดฮาในแมป Toilet HQ กันนะครับผมนะ3 2 1นะสิ่งที่ผมกลัวที่สุดก็คือการแหลกออกซึ่งมันเป็นแทบจะทุกครั้งเลยนะครับผมนะแล้วผมลองอัดคลิปนี้นี่เป็นรอบที่ประมาณ4แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นผมจะเสียงแหบๆเลยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นขออภัยด้วยโอเคเราเริ่มมาด้วยเวิร์ดฮาร์ดกันเราไม่ต้องการเปิดไมโครซอฟต์เวิร์ดออกไปโหมดฮาร์ดแล้วก็เตรียมตัววางสแกรี่สปีกเกอร์แมนตรงนี้ซึ่งมันจะมีปัญหาตรงที่ว่ามันจู่ๆมันจะมีปืนมันจะมีทอยเลทติดปืนมินิกันออกมาจากไหนก็ไม่รู้เลยจากนั้นจะมาสตันตัวพวกเรานะครับสปอยเลยว่าผมถึงด่านนั้นแล้วก่อนนี้มันผมจะหลุดโอเคสแกลิสบีเกอร์แมนทำได้ดีวางตัวไซเอนทิสตรงนี้หน่อยเพราะว่ามันสตันมันจะได้สตันตัวตรงนี้นะคะผมนะฉันทำเสียงอะไรของผมเนี่ยโอเคพอยเลตมาแล้วนี่คือเวฟ2นะครับสแกนนี่สปีกเกอร์แมนทำได้ดีเลยนะเผื่อผมคิดว่าอาจจะดีกว่านินจานิดนึงด้วยซ้ำแต่ว่าน่าจะด้อยกว่าเรื่องดาเมจนะครับนะแต่เรื่อง AOE เนี่ยไว้ใจพี่แกได้เลยเพราะพี่แกเขามี AOE นะครับนะที่ทำดาเมจแต่ละทีคือแรงๆนั้นปองปองเรียบร้อยได้ละพอได้นี่แล้วก็สกิปเลยครับแล้วก็วางไว้ตรงนี้ผมเซฟอัพดีกว่าหรือว่าช่างมันเถอะวางไปก็ได้โอเคสแกนที่สปีกเกอร์แมนตัวนี้มี1สปีกเกอร์แล้วนะครับผมนะผมชอบดีไซน์มันดีนะมันเหมือนกับแบบมหาเศรษฐีในหัวปักทองแล้วก็มีสปีกเกอร์ด้วยเอาง่ายๆนะครับคุณผู้ชมมันคือสปีกเกอร์แมนปกติในเวอร์ชันที่ว่าติด AOE และตีได้แรงกว่าเรียบร้อยได้2อันแล้วต่อไปก็อัปเกรดอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับผมนะ1 2 3 go ปอง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 อีและโอเคเวฟ6แล้วครับคราวนี้ผมจะรอยาวๆเลยนะครับนะเพื่อให้เราอัปเกรดสแกรี่สปีกเกอร์แมนของเราให้ได้ฟูลดีพอเทนชั่นนะครับนะก็คือสามารถทำดาเมจได้เต็มๆที่นั่นความจริงหลังจบเวฟนี้ผมจะมีเงินพอซื้ออัปเกรดซื้อไททันแคมาร่าเลยนะครับแต่ผมคิดว่ามันดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่สำหรับผมยังไม่ได้โอเคแม็กเวลละแม็กเวลโอเคช่างมันเถอะไม่เป็นไรด่านนี้สิ่งที่ผมกลัวก็คืออาจจะมีตัวเล็กสักอย่างเข้ามาโอ้ไม่เป็นไรมีดีเจนี่นะเธอจะกลัวหรือเปล่าเธอจะกลัวหรือเปล่าดีเจเขาจ้องกันผมจะวางสแกรี่สปีกเกอร์แมนอีกตัวหนึ่งตรงนี้ซึ่งมันขัดกับสตรัทที่ผมวางไว้ในหัวอย่างชัดเจนเลยโอเคทอยเลทมาเป็นฝูงเลยครับคลอทอยเลทมาแล้วโอเคทุกอย่างไปได้ดีไปได้สวยความจริงคือมีตัวนี้ก็คือแบบช่วยเพื่อนได้เยอะเลยนะด่านนี้จะมีบอสครับหรือตัวอะไรก็มาก็ไม่รู้มาจำสแกนเราไหมโอเคไม่มีต่อไปก็รอในท่านเลยนะครับผมนะสไปเดอร์มาแล้วต่อไปมันจะมีมินิกันหรือเปล่าใช่ไหมโอ้แอสซาซินนั่นไงพูดแล้วก็มาเลยเราจับพวกคอแล้วก็เราไปโอ้นี่ไงสตันแล้วสตันไปสตันไปงั้นนะดีเลยดีดีเออเรียบร้อยบอสทอยเลทมาแล้วนะครับหรือว่าจีแมนตึ้งจีแมนโอเคโอเคบอสทอยเลทจะแตกไหมจะแตกไหมแล้วเรียบร้อยยังไม่ต้องวางเมดิดีกว่าอัปเกรดปิ้ง
เว็บ11แล้วครับผมนะผ่าไปได้อย่างดีดู glass toilet สิมีเลือด2,500และนี่คือ small toilet ที่มีเลือดแค่ร้อยเดียวเพียงแค่คุณใส่แว่นคุณก็จะมีเลือดเพิ่มขึ้นประมาณ25เท่ามาจากไหนก็ไม่รู้ยอดไปเลยว้าวแต่ใช่มาเดอะเกมนี้ this game have not this doesn't have doesn't have a logic so who cares เกมนี้มันไม่มีโลจิกติดไซเรนอันนี้เข้าใจโอเคอัปเกรดอีกขั้นหนึ่งทำดาเมจได้ดีกว่าเดิมเราเหมือนจะไปได้สวยเลยนะครับผมนะร้านไฟเด็ดมาแล้ว so stop it skipping bomb 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 yes yes อยู่ตรงนั้นนั่นมิวเทนทอยเล็ตมิวเทนทอยเล็ตเรียบร้อยกระจุยกระจายโอเค1,500ดาเมจโอเคเดี๋ยวเพิ่มเลือด1,500แล้วก็300ดาเมจโอเคมินิกังทอยเล็ตมาอีกแล้วนะครับผมนะหวังว่าเราจะจัดการมันได้นะครับแต่ช่างมันเถอะเราต้องเอาเมดิกมาเลยดีกว่าแต่มันชอบตัวตันตัวตรงเนี้ยสับตัวตรงนี้มากเลยมันชอบตัวตันตัวตรงเนี้ยแต่ช่างมันเถอะไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วปึ้มเวฟหนึ่งผมจะซื้อโอ้โหโอ้โหสามตัวโอเคเยี่ยมไปเลยจงกลายเป็นนี่ซะหาจริงเหรอเรดิอัสมันก็ถึงวะนั่นอะโดนสตาร์ทรัวๆเลยนะเนี่ยโอเคมาเลยอาจจะยากๆเลยนะช่วงนี้มีปัญหาโอเคบอสทอยเล็ตไม่นะเวคทูมโอเคตัวนั้นทำดาเมจทีละ200เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องดีๆแน่ๆในการปล่อยมันสักตัวนึงโอเคลาสต์ลาสต์ทอยเล็ตก็ไม่ตายสักทีนะจิบเว็บแม่มโอเคเราอย่างน้อยเราก็ต้องช่วยทำดาเมจเพิ่มเติมหน่อยโอเคเรามาช่วยฝั่งนี้ต่อไม่เป็นไรครับมันก็จะเข้าเรเดียสของตัวนี้ของฝั่งนี้อยู่ดีใช่ไหมปังเติมคำว่ามังเข้าไปเพิ่มความสงสัยอีก300ล้านเท่าโอเคเรียบร้อยเราอาจจะโดนดาเมจสักเล็กน้อยนะเพื่อนโอเคบอสทอยเล็ตมากันเลยรัวเลยดูโคมากับเขาด้วยเนี่ยจะอัปเกรดตัวที่มันอยู่ตรงนี้แล้วกันโอเคบอสทอยเล็ตโอเคตายตัวนี้เท่ากับเราฆ่าบอสทอยเล็ต2ตัวเพราะฉะนั้นตัวนี้เท่ากับกล้าเราฆ่าบอสทอยเล็ต4ตัวเพราะฉะนั้นรวมแล้วมีบอสทอยเล็ตประมาณ6ตัวนะครับโอเคอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงก็ดีมันยังเข้าระยะอยู่เหมือนเดิมนะคะผมนะอัปเกรด300ดาเมจน่าจะทำ DPS ได้สูงกว่าเดิมแล้วทอเลตซิตี้เราเหลือเลือดแค่190โอเคใช่ใช่ไปไปโอเคไจแอนท์กลาสเซสน่าจะไม่เหลือแล้วนะครับสกิปได้เลยสกิปไปดีดบดบมันยิ่งยิ่งโอเคมาแล้วแปะแปะแปะบูมง่ายเกินเว็บนี้ก็ง่ายเกินพอมายากมันก็สปอนมินิกันมา 4-5 ตัวไม่ใช่แบบว่าพูดถึงก็มาเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เกมมันเริ่มที่จะยากขึ้นเรื่อยๆๆนะครับถ้าเกิดว่ามีศัตรูใหม่เข้ามาเรียงน้อยก็ไม่ต้องบัฟเจ้าตัวเรียกว่าอะไรนะนี่ก็ได้งั้นเรามาวางไททันซินิมอนแมนของเรากันเลยตอนนี้มันมาโอ้บุ้มบุ้มขอบคุณเพื่อนนี่นายช่วยเป็นเกาะกำบังให้เราคืออย่างนี้นะมันจะได้ไม่นี่เดี๋ยวป้าก็แค่ต่อไปเราจะอัปเกรด
ใช้ท่านแคมราแมนนะครับเพราะเขาดูจะมีประโยชน์มากกว่านะครับมัลติคลอมัลติคลอเจ็ตแพ็คเองระเบิดได้แล้วโอเคแวคคุ้มใหญ่มันผ่านไปเยอะเป็นไพโอไทส์มาตรงนี้โอเคเรียบร้อย705งี้ก็ต้องใช้เวลาเยอะอยู่ดีนะคะในการฆ่าแวคคุ้มทอยเล็ต1ตัวแล้วก็นั่นมันอะไรนะน่ะโอเคเรียบร้อยอัปเกรดต่อดีกว่าโอเคเรามาดูตัวฟางของเราดีกว่าทุกอย่างโอเคเป็นไม่ได้สวยอยู่มังเพิ่มเขาว่ามังเข้าไปแคมหนึ่งแต่ว่าตอนนี้บอสไฟเล็กก็โดนจู่โจมรัวๆเลยนะปรับเป็นสตอร์เกตดีกว่าแช่งมาเถอะตอนนี้เขาไม่ประโยชน์ละโอเคบอสทอยเลทจะระเบิดแล้วต่อไปก็ลากลาสเซสทอยเลทถ้าเกิดว่าเราเอา DBM มาคำนวณดี DPS ของตัวนี้ก็คือ 7,500 แล้ว 7,500 ก็เท่ากับว่าจะใช้เวลาประมาณ10วินาทีในการฆ่าตัวแจ็คแอนด์กลาสเซสทอยเลท1ตัวบางเดิมเป็นการคำนวณแบบสุดโอเคเรียกไปเลยปึ้มแต่เอาจริงๆนะอย่างน้อยมันก็ดีกว่าการที่ว่ามันไประเบิดใส่ตัวท่าสำคัญตรงนี้นะปึ้มโอ้โหไอ้ซินิมอนแมนจากระเบิดมันระเบิดมันให้ได้ปอมแปมป่ะเรียบร้อยไอ้ซินิมอนแมนทำได้อีกแล้วโอเคเซฟอัพเพื่อราเดอร์แม็กใช้ท่าแคมราแมนครับแต่ว่าอย่าพูดว่าเพอร์เฟคทีมแล้วกันนะเพราะว่าแล้วทุกครั้งที่เราพูดเพอร์เฟคทีมมันจะมีตัวอะไรก็ไม่รู้ผูกมาเดี๋ยวเซฟอัพอีก1,000 บาทเพื่อที่เราจะได้ใช้ซินิม่าแมนเวอร์ชันที่ว่ามี AOE ใครๆก็ชอบตัว AOE ใช่ไหมแบบทำดาเมจรัวๆใส่ลูกครีมคนอ่ะอันนี้ฟรีมันนี่เวฟปึ้มโอเคผมชอบโอเคไม่ชอบเขาไม่ชอบแล้วมิวแทนโทเลส 2.0 ดูหน้ามัน40,000พาฟรีทางไงก็ไม่รู้อ่ะฮะมาเปียมาเคยตัวสุดท้ายซึ่งเขาบอกว่าไททันซีเนม่าแมนมีมิกจอกพิเศษซึ่งผมว่าผมไม่เชื่ออยู่มันอยู่ดีเพราะว่าไงนะไททันซีเนม่าแมนก็เป็นมิติกที่มี AOE ที่แรงที่สุดและเป็นตัว AOE ที่ดาเมจแรงที่สุดในเกมนะครับวันนี้ตาอันชันพี่กำลังไม่เริ่มกำลังอัดคลิปวิดีโออยู่ค่ะค่ะเก่งมากค่ะพี่ขออัดคลิปวิดีโอก่อนได้ไหมคะได้ไหมโอเคโอเคฉันไปแล้วอีกนิดเดียวก็น่าจะเสร็จแล้วมั้งเดี๋ยวเขาว่ามันเข้าไปอีกครับเรียกอัปเกรดของพวกนี้แล้วเราจะได้รีสกิปเวฟแล้วก็เอาของดีๆมาเพิ่มฉันไปได้แค่รูปที่อัดคลิปอยู่โอเคเราเก็ตทอยเลทมาแล้วครับเหมือนมีเลือดเยอะไปนิดโอเคมินิกันมากันเรียบเลยแต่ใครสนล่ะโอเคมีขายเล็กๆน้อยๆโอเคมาการเสร็จบึ้มอยู่หน้าสีเครื่องบินวิ่งเบิ้มลาการเสร็จโอเคอัปเกรดอีกขั้นหนึ่งมีลำโพง2อันแล้วงั้นผมจะอัปเกรดมาใช้เอ็นยิสเหมือนกันแล้วกันนะส่วนตัวพวกนี้ผมขออนุญาตลาก่อนเพื่อนให้ทำหน้าที่ของนายได้ดีมากๆเราจะคิดถึงนายโอเคโอเค AOE เราทำสเปตติ้งเลยโอเคแวคคุ้มเหมือนจะเป็นปัญหาหรือเปล่าไม่เป็นแล้วครับ
โอเคใช้เวลา10 วิในการจัดการไม่เร็ว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 แต่ปัญหาก็คือไททันออปเปอเรชั่นเนี่ยไม่อยู่อยู่ในระยะเมดิกอยู่นะครับผมนะเวลาโดนสตาร์ทอะไรเนี่ยงั้นผมไพรออริไทซ์เป็นคำว่าสตองเก็ตเลยแล้วกันนะเวลาจะได้เจอใครอะไรเนี่ยจะได้ฮิลพวกไททันก่อนไม่ได้มาฮิลพวกไซเอนทิสตรงนี้ไม่ต้องมาฮีโร่มนุษย์ของพวกเราหรอกโอเคมินิกันมาใครสนลาสกลาสิสอันนี้เราไพรออริไทซ์กลายเป็นแวคคูมแล้วนะครับผมนะเพราะว่ามันโจมตีลาสกลาสิสไม่ได้ไม่เหมือนในตัวเอพิโซดหนักหนักเลยแบบโจมตีไม่ได้ทุกอย่างทุกตัวแม้แต่แวคคูมแบบ3ช็อตตายลาสกลาสิสจะบอกว่าเวฟนี้มันจะแปมแต่ลาสกลาสิสอ่ะผมไม่เอานะโอเคมีมันติดคอนโดเราหลังเรามันติดรอนเจ็ตแพ็คทอยเลทอยู่ซึ่งแน่นอนเขาเป็นฟรีคิวของเราเรียบร้อยกิบเวฟอีกเวฟหนึ่งเวฟ30แล้วครับเกินครึ่งทางของเราแล้วเรียบร้อยอัพดาเมจ 3,000 ดาเมจ AOE 0.4 AOE 0.4 คูลดาวน์ตายกันรัวๆเลยเนี่ยอัพเกรดตรงนี้แล้วตัวนี้ถ้าแม็กเมื่อไหร่แล้วก็มันจะกลายเป็นไนท์แมร์ของพวกมันเลยเพราะเราลงหนูได้แมร์ใช่ไหมไม่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 มันคือไนท์แมร์ของพวกนั้นหรอใช่ใช่ใช่ดูสิดาดู AOE ดิทุกคนคือเลือดแบบศัตรูคือรถรัวๆเอาโดนสตาร์เรียบร้อยใส่โจทย์กันละเรามีเดี๋ยวเดี๋ยวแอร์เพนใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นพวกใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นโอเคเรามีเมนดาเบจเดลเลอร์แล้วครับโอ้แต่ว่าไปมันจะเสียหายอะไรไม่ได้ผมหวังใช้ท่านแคปเปอร์แมนอีกสักตัวมาช่วยสปอร์ตโอเคเลยตอนนี้ไททันนี่โอเคอัพเกรดอีกสักเวลหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวตัววันไททันแคมเปอร์แมนอีกสักตัวเพราะว่าจะได้จัดการพวกที่มันนี่ได้หรือไม่ก็มาเก็บมาอัปเดตพวกเมดิกแล้วก็จะได้ควบคุมตรงไททันซินิม่าผมเอามุมนี้เพราะมันจะครอบเลนหมดเลยก็เลยเอาออตโต้สคริปต์จะเสียหายอะไรกันล่ะสักเวลหนึ่งก็ไม่ได้ยากเราคิดนี่โอ้กลับทำโดยด่วนเลยเว้ยไม่ได้แย่เท่าที่เราคิดเลยมันแย่กว่าที่เราคิดอีกนี่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 ทั้งวิญญาณล้วนแล้วก็ระเบิดทั้งปุ๊บเรียบร้อยแวะคุ้มสิตัวนี้แบบเลือดมันลดไปเยอะมากแล้วอ๋อลืมไปโจมตีไม่ได้โอเควางตรงนี้ตัวนี้อีกสักตัวจะได้ไม่มาลำบากพี่โม่งเราและโอ้โหดูดิบอสทอยเลทไม่ทันไรก็ตายรัวๆเลยอะครับไรน่าซีนีมาแมนได้ AOE เมื่อไหร่มันคือความบวดบวายขอเบิ่งบัตรหน่อยทีวิ่งเรียบร้อยโอเคเตรียมตัวอัพเกรดไรน่าซีนีมาแมนแม็กได้เลยและมันก็ยังโจมตีกลาสหรือโทเลตไม่ได้เขาบัฟมันมากเลยนะแบบคือเวลาเราเทคมิติกอะไรพวกนี้คือไรน่าซีนีมาแมนถือเป็นมิติกที่ไม่ค่อยมีใครอยากได้เลยเวลาไปที่ไหน no cinema no TV อัพเกรด no cinnamon man no cinema manเต็มไปหมดกลาดเกลื่อนทั่วพื้นที่อนาบริเวณโอเคเตรียมตัวออโต้สกิปครับผมออโต้สกิปไปเลยสักเวฟหนึ่งจะไปไหมมันคงไม่ยากขนาดนั้นหรอกมันจะมีเวฟฟรีมันนูฟรีมันนี่แล้วก็ให้เราเป็นแบบเป็นตัวช่วยระหว่างเวฟเจ็ด
จ้ามาเดือดบอสทอยเลทมากี่ตัวใครสนล่ะเรามีตัวนี้อยู่แต่ขอแค่อย่าสแปมทอยเลทยูรินอลมาก็พอสแปมบอสมาเป็นสิบๆเป็นร้อยๆเป็นพันๆตัวใครสนแค่ตัวนี้ตัวเดียวโอเคหยุดก่อนบึม10โอ้ดูระยะมันสิโอเคตอนนี้เราสามารถสกิปเว็บได้อย่างรัวๆแล้วนะครับเอเพทอยเล็ตตายเร็วมากอันนี้มันทาร์เก็ตตัวอะไรอยู่โอเคล็อกเก็ตแอสซินพอเข้าระยะปุ๊บมันถูกอีวาโพไรส์ทันทีอีวาโพไรส์โอเคการเกิดมินิกันมิวเทนเวฟ40แล้วอย่างรวดเร็วผมว่าผมต้องวางให้แคมเปอร์แมนเพิ่มสักตัวตรงนี้เมื่อกี้ยังขึ้นเขียวๆอยู่เลยเอ้ยตรงนี้โอเคตอนนี้ไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วนะครับเหมือนนะเพราะเรามีไททันซีเนม่าแมนนี่เขาว่ากันว่าสามารถระเบิด G-Man 3.0 ได้นะครับผมนะเพียงแค่มีตัวเจ้าตัวนี้2ตัวซึ่งกว่าจะช่างมันอีกสักตัวนึงจะเป็นอะไรไปมันไม่เสียหายอะไรมากใช่ไหมตรงนี้บล็อกคลอชดูน่าสิอย่างรวดเร็วพวกมันโดนอีวาพูดละไพดูไม่ทันได้รู้ตัวอัปเกรดแบคคูมไปเจอเลเวลแม็กแล้วซึ่งในท่านซินีมาแมนเนี่ยก็มาดูมินิพรีวิวกับรีวิวกันก่อนสักเล็กน้อยแล้วกันนะคะหัวหน้าก็คือมันมีดาเมจอยู่ที่ 3,000 นะคะหัวหน้ามีรัศมีอยู่ที่40สตัดแล้วก็มีคูลดาวน์อยู่ที่ 0.2 แล้วมีรัศมี AOE ที่กว้างจักรดจะจับเนี่ยที่นี่เรียกว่าต่อให้มีบอสทอยเลทมาเป็นร้อยๆเป็นพันๆตัวแล้วก็มันยังไงมันก็ไหวอยู่ดีอ่ะคือคุณเห็นเมื่อตะกี้นี้ไหมแต่สิ่งที่ไม่ไหวก็คือคอมของผมนั่นแหละเพราะมันจะระเบิดก่อนหรือไม่ก็ประสบแบบมีเยอะสิ่งที่มันแพ้ก็มีอย่างเดียวแหละครับกราสเซนส์ทอยเลทเว็บนี้ยังเศร้าเลยอ่ะแบบทำอะไรไม่ได้ไม่คือในนอกจากลาสคลาสสิสแต่หมายว่าเป็นลาสคอมโอเคเรียกมาเลยไฟเก็ตลันเชอร์ทอยเลทมาแล้วซึ่งตัวนี้คือควรจะมีสปีกเกอร์วูแมนเป็นสกิลให้เราเพราะมันจะสามารถปัดกระสุนทิ้งแล้วก็ไประเบิดด้านหนึ่งได้สกิปเราก็สกิปไปเลยแล้วกันจังหวะนี้มินิกรรมทอยเลทไม่มีปัญหาบอสทอยเลทโดนอีวาโพราสทันทีแอร์เพลนทอยเลทไม่มีปัญหามิวแทนทอยเลท 2.0 ไม่มีปัญหาเพราะดู AOE ที่เราทำดิแต่ว่ามันมีดูโอเบรดทอยเลทเลยนะโอเควางระวังผมจะวางแค่2ตัวนะครับผมนะแล้วผมก็จะรอดูยีเซาอย่างเดียวเลยแล้วก็จะสแปมแค่ไหนนะแคมเปอร์แมนเป็นตัวเสริมนะแต่งกลาสทอยเลทแล้วก็ใครสนละโอเคเรียบร้อยถึงเวลาสแปมใครท่าแคมเปอร์แมนแล้วออโต้สกิปไปเลยนะครับจังหวะนี้23นาทีแล้วโอเคสกิปโอเคได้เต็มอีกตัวหนึ่งสี่โอ้โหตอนนี้อ่ะเดี๋ยวตอนนี้มันสี่เกือบสี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มแล้วนะฮอกเก็ตดูโอคลอระเบิดไปแล้วแอร์เพลนพุ่งเข้าไปไทสนอ
โอเคเวฟ48 60% คอมพลีทตอนนี้ดูสิครับเลเซอร์ยังสวยงามโอเคผมจะอยู่สกิปเวฟให้พวกเราเก็บเงินกันได้เยอะๆก่อนนะและก็เรียบร้อยเวฟ50แล้วนะครับคุณนะจีแมน 3.0 จะสปอนเมื่อไหร่เราก็ยังไม่เห็นเขาเลยเราก็ยังไม่เห็นเขาเลยเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์ไฟพาราไซต์มันไม่สิงร่างใครเลยนะโอเคจีแมน 3.0 มาแล้วครับหรือว่าจีเหลี่ยม 3.0 ที่ตอนนี้โดนยูพาปูไรส์และก็ชนะครับผมนะสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์แล้วก็ดิมการ์ดที่มันนะครับสำหรับพวกเราก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ